สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหม่ำจกมกแจงเฟซบุ๊กโพสต์3ขีดจากกรณีเฟซบุ๊กเพชรไทยวงคำเหลาซึ่งเป็นชื่อของตลกชื่อดังหม่ำจกมกได้โพสต์ภาพสัญลักษณ์3ขีดพร้อมข้อความว่าเอาติล่ะท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์กว่า 71,000 ครั้งและแชร์กว่า 12,000 ครั้งล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Workpoint ชี้แจงว่าหม่ำจกมกระบุเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่ใช่เฟซบุ๊กส่วนตัวน่าจะเป็นของแฟนคลับทำขึ้นมายืนยันไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ตลกดังหม่ำจกมกเคยพูดในรายการหนึ่งว่าเป็นคนที่ไม่พกโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ของเมียตัวเองยังใช้ไม่เป็นเลยใครอยากติดต่อจะมี 6-7 คนที่อยู่กับตัวเองโทรหาคนนี้ไม่ได้โทรหาอีกคนติดตามเป็นชุดๆโดยตัวเองไม่มี Facebook ที่เห็นของปลอมหมดสื่อโซเชียลมี Instagram ของเมียและช่อง YouTube มีช่องเพลงบ้างไฟเพลย์เท่านั้นทั้งนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Workpoint ชี้แจงว่าหม่ำจกมก Facebook ดังกล่าวไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวน่าจะเป็นของแฟนคลับทำขึ้นมานั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ